ครับพอกันอีกทีหนึ่งกับมิวรักเพื่อนเพจวันนี้น้ำพี่น้ำน้องครับมายังอำเภอปาติ๋วครับซึ่งเป็นอีกอำเภอหนึ่งครับบนเส้นทางระวังยะโสธรไปเขมราชนะครับซึ่งอำเภอปาติ๋วนี่อยู่ช่วงระวังยะโสธรกับอำนาจเจริญครับเมื่อประมาณปีพ.ศ.2432ครับหลังจากที่ไทยนะครับได้เสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงนะครับให้แก่ฝรั่งเศสกับมีพี่น้องชาวลาวนะครับส่วนหนึ่งเพิ่นได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ยังเขตแถบถิ่นบริเวณแถวนี้ครับพร้อมกันนั่นกะยังไม่มีพี่น้องนะครับชาวอีสานเฮาอีกส่วนหนึ่งนะครับได้อพยพนะครับมาหาถิ่นฐานตั้งบ้านสร้างเมืองใหม่โดยการอพยพครั้งนี้นะครับก็มาจากทางฝั่งบันอาห้ามครับซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนะครับประมาณ3กิโลเมตรเมื่อมีญาติพี่น้องครับได้ร่วมกันออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองหลายครอบครัวขึ้นนะครับก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านปาติ๋วหลังจากนั้นต่อมาครับในราวปีพ.ศ.2476กรมทางหลวงแผ่นดินครับได้ตัดถนนอรุณประเสริฐเชื่อมระวังอำเภอยโสธรไปอำนาจและกะเขมราชการตัดทางในครั้งนั้นนะครับต้องผ่านบ้านปาติ๋วท่านพระอุปัชฌาย์บุญมากครับเจ้าอาวาสวัดปาติ๋วเก่าซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านใหม่เพิ่นก็ได้พิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านเป็นที่อับบ่มีถนนหนทางผ่านพันบ่มีความเจริญสิเกิดขึ้นได้เพิ่นก็เลยชักชวนนะครับชาวบ้านราษฎรบ้านปาติ๋วเก่านั่นแหละครับอพยพมาสมทบหลักกะได้ตั้งถิ่นฐานได้สร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อวัดว่าวัดโพธาบลังหรือว่าวัดป่าสุริยาไล่ครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับหมู่บ้านก็มีการขยับขยายขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นจุดศูนย์กลางของหลายๆหมู่บ้านและกะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สะดวกก็จึงได้เกิดมีการค้าการขายรายย่อยๆเกิดขึ้นจนเป็นที่รู้จักของชุมชนในแถบนี้ความเจริญก้าวหน้ากันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งราชการเพิ่นก็จังได้จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านอยู่ในความปกครองของอำเภอคำเขื่อนแก้วครับซึ่งยุคนั้นตอนนั้นบ้านปาติ๋วตำบลโพไซเนี่ยครับเป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเด้ครับพี่น้องบ้านปาติ๋วนะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอคำเขื่อนแก้วประมาณ30กิโลเมตรครับการเดินทางกันไปกันมาการไปติดต่อราชการนี่ก็เกิดความยากลำบากครับเพราะว่าต้องเดินทางด้วยเท้านะครับหรือว่าดีแน่นะครับกะสิอาศัยเกวียนนะครับถ้าหากว่าสิเดินทางโดยสารรถยนต์นี่ก็ต้องพูนแหละครับเดินทางอ้อมไปขึ้นรถที่อำเภอยะโสธรครับจังสิได้นั่งรถไปอำเภอคำเขื่อนแก้วจากสาเหตุนี่แหละครับที่ราษฎรประชาชนชาวบ้านนะครับได้รับความลำบากในการไปติดต่องานทั้งราชการหรือว่าไปธุระปะปังทั้งอำเภอ
ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2494ท่านพระอุปัชฌาย์บุญมาเปโซโรนี่ครับเจ้าอาวาสวัดบั่นปาติ๋วซึ่งต่อมาเพิ่นก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระคู่โพธิพินันนะครับได้เป็นเจ้าคณะตำบลโพธิไส่และก็ร่องเจ้าคณะอำเภอค่ำเคินแก้วครับเพิ่นก็เลยได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านผู้นำชุมชนนะครับในตอนนั้นยุคนั้นได้ติดต่อขอตั้งเป็นกิ่งอำเภอปาติ๋วโดยแยกเอาตำบลโพธิไส่ตำบลกระจายและก็ตำบลโคกนาโกร่วม3ตำบลเป็นเขตปกครองนะครับอยู่ประมาณ15ปีครับจากนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จังได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอปาติ๋วจังหวัดอุบลราชธานีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่17สิงหาคม2509และก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอปาติ๋วของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพ.ศ.2512ครับต่อมาทางราชการเพิ่นก็ได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดยโสธรขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคมพ.ศ.2515โดยให้แยกอำเภอยโสธรอำเภอค่ำเคินแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอกุดชุ่มอำเภอเรื่องนกท่าอำเภอปาติ๋วนะครับออกมาจากจังหวัดอุบลและก็มาตั้งเป็นจังหวัดนะครับนับแต่นั้นมาอำเภอปาติ๋วก็ได้มาอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัดยโสธรครับพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องได้พามาทําความรู้จักกับปาติ๋วแล้วก็สิได้พาพี่น้องนี่ครับเดินทางต่อเพื่อไปเลาะเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองอีกอำเภอต่อๆไปครับไปครับมาเดินทางไปนํากันครับ